สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาตาลีอดความน่ารักน้องนาตาชาชวนคุยเก่งมากเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างฟลุ๊กเกริกพลและภรรยาคนสวยนาตาลีเจรวนนท์ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่จุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์ได้ไม่นานก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าสาวนาตาลีกำลังตั้งท้องทายาทคนแรกอยู่สร้างความดีใจให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสาวนาตาลีก็ได้คลอดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานโดยตั้งชื่อว่าน้องนาตาชาและด้วยความที่เป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังปากนิดจมูกหน่อยทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละครั้งที่สาวนาตาลีและหนุ่มฟลุ๊กออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์จากแฟนๆได้อย่างถล่มทลายล่าสุดสาวนาตาลีได้ออกมาโพสต์คลิปน้องนาตาชาลงใน IG Story ซึ่งเผยโมเมนต์อารมณ์ดีของสาวน้อยขณะที่กำลังชวนคุณแม่พูดคุยอย่างออกรสออกชาติอยู่บนเตียงนอนและถึงแม้ว่าเสียงที่เปล่งออกมาจะยังฟังไม่เป็นคำแต่ด้วยเสียงอ้อแอที่พยายามเปล่งออกมาก็ทำเอาคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนาตาลีอดไม่ได้ที่จะตอบโต้ลูกสาวช่างน่ารักน่าเอ็นดูซะจริงๆพูดเก่งคุยเก่งแถมยังเลี้ยงง่ายขนาดนี้ไม่แปลกใจหรือว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงเห่อลูกสาวสุดๆไปเลยล่ะครับซึ่งครอบครัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆจนหลายคนอดที่จะอิจฉาไม่ได้เลยล่ะครับและถ้าใครได้ติดตาม IG ของสาวนาตาลีและหนุ่มฟลุ๊กจะเห็นได้ว่าทั้งคู่มักจะออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เป็นประจำท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ